ทบรรณาธิการลงพื้นที่สัมผัสความจริงประเด็นร้อนวันที่30มิถุนายน2567 18:57 น.การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่2กรกฎาคมและการลงพื้นที่ครั้งนี้มีทีมว่าประตูสู่อีสานศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมและเกษตรมูลค่าสูงนายกรัฐมนตรีติดตามการปราบปรามยาเสพติดการแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำและแผนพัฒนาจังหวัดเริ่มที่101อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นครราชสีมาและชัยภูมิแม้เจาะจงการแก้ไขปัญหาและยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์แต่ก็ไม่ได้ละเลยพื้นที่ใกล้เคียงคาดว่าครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิรัฐศาสตร์ต่อเนื่องกันเพื่อยกระดับศักยภาพให้สอดรับกันเพื่อประชาชนมีความอยู่ดีกินดีพร้อมหน้าเฉพาะจังหวัดนครราชสีมานั้นเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดิจิตอลโคราชThe Future Start Now โคราชมหานครดิจิทัลแห่งอนาคตเยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะประชาชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานติดตามโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่อำเภอโนนสูงและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารประดิษฐานพระนอนเมืองเสมาณวัดธรรมจักรเสมารามอำเภอสูงเนินจากนั้นไปติดตามโครงการจัดสร้างศูนย์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์18ชั้นโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วไปติดตามการพัฒนาท่าเรือบกอำเภอเมืองเพื่อนำไปสู่ศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคเป็นครั้งสำคัญที่จะทำประตูสู่อีสานมีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการแพทย์โลจิสติกซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อเนื่องยังจังหวัดอื่นด้วยนายกรัฐมนตรีสรุปภาพรวมการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่าร้อยเอ็ดสามารถจับกุมกวาดล้างยาเสพติดมากเป็นอันดับสองของประเทศจึงเตรียมผลักดันให้เป็นจังหวัดสีขาวโดยให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกันและขยายผลต่อเนื่องพื้นที่อื่นด้วยขณะที่สุรินทร์ปลูกข้าวได้เป็นอันดับต้นๆทั้งข้าวเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีศักยภาพสูงมากฉะนั้นต้องหาวิธีการแปรรูปข้าวเพื่อทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นส่วนโครงการโคเนื้อสุรินทร์วากิวต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานสีสะเกดก็มีศักยภาพสูงโชคดีมีดินจากภูเขาไฟสามารถปลูกพืชผลไม้ทั้งลำไยลิ้นจี่ปัจจุบันมีทุเรียนภูเขาไฟเป็นที่นิยมจึงสนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าดีขึ้นน่าสังเกตว่าทุกพื้นที่ที่เดินทางไปประชาชนหน้าตายิ้มแย้มพากันมาต้อนรับห้อมล้อมชื่นชมด้วยความปลาบปลื้มอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้นำประเทศจะได้สัมผัสข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขได้ตรงตามความต้องการช็อกทั้งสนามนักแบดมินตันจีนแข่งอยู่ดีๆลงไปชักหัวใจวายก่อนล้มฟุบคาสนามกีฬาวันที่30มิถุนายน2567 22:09 น.ช็อกทั้งสนามนักแบดจีนแข่งอยู่ดีๆลงไปชักหัวใจวายก่อนล้มฟุบคาสนามอย่างไรก็ตามล่าสุดรายงานระบุว่าเจ้าตัวปลอดภัยแล้วแฟนเพจ Facebook บ้าแบดแบดมินตันบลาบลาได้นำเสนอเรื่องราวของการแข่งขัน BNI แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2024ประเภททีมรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเป็นการพบกันระหว่างจางจี้เจียนักแบดจากจีนกับคาซูมะคาวาโนะจากญี่ปุ่นขณะกำลังแข่งขันอยู่ในเกมแรกโดยแต้มเสมอกันอยู่ที่11-11จางจี้เจียนักแบดเยาวชนจีนกำลังเสิร์ฟลูก
อยู่ดีๆเจ้าตัวได้ล้มลงหน้าคว่ำก่อนมีอาการชักสร้างความตกใจกับนักแบดคู่แข่งโค้ชและคนดูในสนามและต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนล่าสุดจากเว่ยป๋อสื่อสังคมออนไลน์จีนได้รายงานว่าจังจี้เจียได้ปลอดภัยแล้วจากอาการภาวะหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าดูอาการต่อไปอีกระยะลุงชานเฮเฉือนชนะบิ๊กแจ็ต805คะแนนจ่อนั่งเก้าอี้นายกอบจ.ปทุมธานีสมัยที่4การเมืองวันที่30มิถุนายน2567 21:48 น.ปิดลุงชานเฮเฉือนชนะบิ๊กแจ็ต805คะแนนจ่อนั่งเก้าอี้นายกอบจ.ปทุมสมัยที่4วันที่30มิถุนายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งมีการพลิกกลับไปมาหลังจากก่อนหน้านี้คะแนนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครหมายเลข3ขึ้นนำนายชาญพวงเพชรผู้สมัครหมายเลข1แต่แล้วในช่วงค่ำคะแนนของนายชาญเริ่มกลับมาตีตื้นแล้วก็พลิกขึ้นนำพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทำให้แฟนคลับของนายชาญที่ไปเฝ้าสังเกตการที่บ้านต่างโห่ร้องด้วยความดีใจซึ่งทั้งนี้ก็ต้องการประกาศผลอย่างเป็นทางการของกกต.ปทุมธานีโดยผลการนับคะแนนล่าสุดเมื่อเวลา 21:05 น.นายชาญคะแนนอยู่ที่ 192,287 ขณะที่ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์คะแนนอยู่ที่ 191,482 คะแนนเท่ากับว่านายชาญนำบิ๊กแจ๊ดอยู่805คะแนนซึ่งผลคะแนนรายอำเภออย่างไม่เป็นทางการมีดังนี้อำเภอคลองหลวงนายชาญได้46,826 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 41,106 คะนักเรียนนายเรืออากาศลาดหลุมแก้วนายชาญได้ 17,666 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 12,486 คะนักเรียนนายเรืออากาศธัญบุรีนายชาญได้ 26,890 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 36,703 คะนักเรียนนายเรืออากาศสามโคกนายชาญได้ 19,327 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 5,704 คะนักเรียนนายเรืออากาศเมืองปทุมธานีนายชาญได้ 34,594 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 33,021 คะนักเรียนนายเรืออากาศน้องเสือนายชาญได้ 11,511 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 13,100 คะแนนอำเภอลำลูกกานายชาญได้ 35,473 พลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 49,362 คะแนนรวมนายชาญ 192,287 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ 191,482 คะแนน